ป็นรูปปั้นเหล็กหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมอันนี้ไม่ได้โม้นะครับใหญ่มากกินเหมือนบาร์บีคิวเนาะนี่ไงเขาทำอยู่นี่ไงน่ารักน่าเหมือนเธอหรือเปล่า น่าเหมือนเธอเลยบีเวอร์นักเก็ตนี่เราอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐอลาบามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอนั่งบิงก่อนเดินทางต่อนะคะระหว่างทางก็มาแวะปั๊มกันอีกรอบนะครับก่อนจะเข้ารัฐอลาบามานะครับตรงนี้มีไหมสงสัยมันเล็กไปเนาะที่ขายใหญ่ๆมันน่าจะมีพวกของฝากของอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะป่ะเดี๋ยวเดินทางต่อครับแดดดีอ่ะร้อนแสบผิวไปหมดเอ้าแดดดีแต่ร้อนแสบผิวเอ้าก็หมายถึงว่าฟ้ามันสว่างจ้าไงมันแบบว่าฟ้าใสฟ้าสวยปั๊มยี่ห้อเนี่ยใหญ่ทุกสาขาส่วนใหญ่มันจะอยู่พวกฝั่งเซานี่แหละฝั่งแคลิฟอร์เนียไม่มีปั๊มนี้ก็เลยไม่เคยแพ้รัฐอื่นก็ไม่มีส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเซาที่ล้างรถด้วยมีทุกอย่างเลยเนาะล้างรถดูดฝุ่นอะไรเนี่ยมีบริการด้วยโอ้ใหญ่มากเผลอๆนี่สาขานี่อาจจะยังไม่ได้ใหญ่สุดนะเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าไม่เคยเข้าเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูปกติมันจะเป็นแค่แบบมินิมาร์ทใช่ไหมตามปั๊มแต่นี่คือแบบเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยที่ให้เติมน้ำมันแบบยาวเฟื้อยเลยยาวเหยียดไปถึงนู่นเลยตอนนี้น้ำมันลดไปขีดเดียวไม่ต้องเติมรถเครื่องใหญ่มันก็ประหยัดน้ำมันเวลาวิ่งไกลๆนะไม่ต้องใช้กำลังมากไงเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งแบบ 70-80 ไมล์เนี่ยใช้รอบเครื่องแค่ 2,000 เองวิ่งรอบต่ำไม่ต้องใช้รอบสูงรถเครื่องมันใหญ่ป่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างในกันครับนี่อะไรอันนี้คนขับรถบ้านเหรอเนี่ยฮะเนี่ยคนขับรถบ้านเหรอนี่ไงเนี่ยคนขับรถบ้านตัวแค่นี้นะหันมามองมีหนวดด้วยมีหนวดด้วยตัวแค่นี้ขับรถใหญ่เชียวแถวนี้ร้อนเนาะอยู่หมดเลยอ่ะที่นี่มีอุปกรณ์แคมปิ้งปิกนิกขายด้วยเนาะมีเตาบาร์บีคิวด้วยแต่ว่าเป็นของปั๊มนะของยี่ห้อปั๊มเนี่ยที่เป็นลูกกระรอกมีเต็นท์ด้วยมีเต็นท์ด้วยปั๊มเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้32องศาร้อนมากเลยปั๊มใหญ่มากกินเหมือนบาร์บีคิวเนาะนี่ไงเขาทำอยู่นี่ไงมีพนักงานก็ใส่หมวกคาร์บอยด้วยอ๋อเท็กซัสราวอัพเฮ้ยมีนี่ด้วยบาร์บีคิวเท็กซัสด้วยว่ะมีบิสกิตอะไรเงี้ยปูพอร์กเนี่ยเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์ที่มีพวกบิสกิตเนี่ยเขาทำสดเลยเบอร์เกอร์บิสกิตเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บะหมี่ขึ้นอันเหมือนหิวเขามีพวกเนื้อเจอร์กี้ด้วยเนาะเนื้อแดดเดียวเนี่ยไส้กรอกมันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละเนาะแต่แบบอยู่ในปั๊มอ่ะเนี่ยเบเกอรี่ก็มีของใช้ก็มี
มีทุกอย่างเลยขายเสื้อผงเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยของฝากก็มีเนาะดูดิมีขายเสื้อผ้ากันในห้างวันนี้ก็มีซองใส่ปืนไรเฟิลอย่างเงี้ยอุปกรณ์ล่าสัตว์ยิงปืนทั้งหลายเนี่ยมีหมดเลยอุปกรณ์เกี่ยวกับยิงปืนเนี่ยพวกนี้เนี่ยเนาะมันต้องเป็นปั๊มอย่างเงี้ยมันน่าแวะเนาะปั๊มใหญ่ๆน่าแวะมันดูสนุกเนาะไม่มีเทนเนสซีเลยมีแต่อลาบามาตอนนี้มันอยู่อลาบามาแล้วไงมันก็มีแต่อลาบามาน่าจะมีรัฐอื่นให้บ้างเนาะอะไรกระลอกกระลอกฟันหนูฟันกระต่ายกระลอกฟันเหยินน่ารักน่าเหมือนเธอหรือเปล่าน่าเหมือนเธอเลยนี่ตัวใหญ่เลยมีอะไรด้วยมีเสียงส่งเสียงนี่ฉันรู้แล้วมันคือตัวอะไรบีมันไม่ใช่กระรอกมันคือตัวบีเวอร์บีเวอร์ปันอย่างเงี้ยน่ารักมันก็เหมือนกระรอกอ่ะแต่มันตัวแบบใหญ่กว่าไงเนี่ยขายน้ำเต็มเลยเนี่ยมีกาแฟน้ำปั่นน้ำอัดลมมีหมดเลยบีเวอร์นักเก็ตเป็นขนมของตัวบีเวอร์ไม่ใช่มันน่าจะแบบน่าจะเป็นหวานๆเค็มๆเนาะแป้งน่าจะเป็นแป้งทอดหวานเค็มป่ะจ่ายตังค์กันป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับป่ะปั๊มใหญ่มากได้เบอร์เกอร์มาอันโหปั๊มยาวไปนู่นกำลังข้ามแม่น้ำเทนเนสซีริเวอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในรัฐอลาบามาแล้วนะไม่ได้อยู่ในเทนเนสซีแต่ว่าตรงนี้คือแม่น้ำเทนเนสซีริเวอร์มันไหลผ่านรัฐอลาบามาด้วยใหญ่เหมือนกันเนี่ยเป็นไรร้อนเหรอฮะร้อนแดดแรงอ่ะแสบที่บางแดดมันเอาไม่อยู่อ่ะกระจกไม่มีฟิล์มเนาะประมาณ10กว่านาทีเดี๋ยวก็ถึงเมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐอลาบามาแล้วนะครับอยากจะไปแวะที่นั่นกันก่อนบ้านล้างเลยนะเมื่อกี้อุ้ยบ้านสวยนะบ้านน่ารักอ่ะฝั่งเนี้ยน่ารักฝั่งนี้ก็น่ารักเห็นไหมมันอยู่ที่คนเขามันอยู่ที่เจ้าของอ่ะเนาะว่าเขาจะดูแลสภาพบ้านดีแค่ไหนเนาะดูบ้านเหมือนบ้านอยู่ในป่าเนาะข้างในนั้นก็มีบ้านอีกหลังนั่นเนี่ยบ้านล้างหรือเปล่าไม่ใช่บ้านล้างบ้านเหมือนในหนังอ่ะที่อยู่ในป่าที่อยู่ในป่าแล้วก็เข้าไปลึกลับอ่ะดูลึกลับเนาะเข้าไปในป่าครับผมอยู่ที่โบเคนพาร์คนะครับนี่สวนนี้อยู่บนภูเขาเลยแล้วก็ข้างบนนะครับบนยอดนู้นเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าโบเคนนะครับผมนี่ถ้ามองไปข้างหน้านู้นนะครับจะเห็นวิวเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับนู่นครับวิวสวยเลยตรงนี้อยู่บนเขานี่ผมจะบอกว่ารูปปั้นนี้นะครับที่อยู่บนหอคอยเนี่ยเป็นรูปปั้นเหล็กหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมอันนี้ไม่ได้โม้นะครับไปเสิร์ชหาดูได้เลยว่าอันนี้เป็นรูปปั้นเหล็กหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หอคอยแล้วก็รูปปั้นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่56ฟุตนะครับข้างบนยอดนะครับเราก็สามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับก็เลยไม่สามารถขึ้นไปได้รูปปั้นเหล็กหลอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1904ที่อื่นๆอาจจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าทำจากวัสดุอื่นๆเช่นหินหรือปูนและนี่จึงทำให้ที่นี่นะครับเป็นเหล็กหลอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือเทพวูแคนนะครับเป็นเทพแห่งไฟและโรงตีเหล็กในตำนานของกรีกและโรมันนะครับเทพวูแคนเป็นเทพแห่งการประดิษฐ์เหล็กและโลหะซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมโลหะของรัฐอาลาบามาแห่งนี้ตัวรูปปั้นนั้นในมือของเทพวูแคนจะมีค้อนหมายถึงเครื่องมือไว้ตีเหล็กส่วนหอกที่ถือขึ้นชี้ฟ้านั่นก็คือผลงานการตีเหล็กที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่นี่นะครับก็มีความสูงเป็นอันดับ2ในอเมริกานะครับรองจากเทพีเสรีภาพในเมืองนิวยอร์กนะครับไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอ่ะเนาะตรงนี้ตอนแรกที่เราว่าเมืองลิตเติ้ลล็อกเงียบเจอเมืองนี้เข้าไปดูเงียบกว่าอีกเนาะส่วนสาธารณะนี่ก็จะมีคนโฮมเลสเนาะแบบมาอาศัยอยู่เงี้ยพาร์คไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐอลาบามาแล้วนะครับเป็นโรงหนังเก่านะคะใช่เป็นโรงหนังแล้วก็เป็นโรงละครนะครับเมืองนี้เงียบมากเลยเนาะเงียบมากเนี่ยบนฟุตบาทนี่ก็จะมีดาวเหมือนฮอลลีวูดบล็อกออฟเฟมที่ LA เลยวันนี้ก็เป็นแบบโรงหนังเก่าแก่เลยอะตอนนี้ปิดอยู่ที่เมืองนี้นะครับมีการประท้วงเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของชาวผิวสีนะครับรุนแรงที่สุดในอเมริกาเลยนะครับที่นี่เมืองเบอร์มิงแฮมแห่งนี้นะครับถูกตั้งขึ้นเมื่อปี1871ในช่วงหลังสงครามกลางเมืองในอเมริกาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและการรถไฟเมืองเบอร์มิงแฮมตั้งชื่อตามเมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของสหราชอาณาจักรเดิมทีผู้ก่อตั้งถิ่นฐานก็เป็นชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามาจึงตั้งชื่อเมืองตามที่ประเทศเดิมของตัวเองเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเหล็กอีกแห่งของชาวอังกฤษในช่วงปี1950ถึง1960เบอร์มิงแฮมได้รับความสนใจในระดับชาติและนานาชาติในฐานะศูนย์กลางการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองชาวแอฟริกันอเมริกันกฎหมายที่ออกมาในสมัยนั้นก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวนะครับคือกำหนดให้คนผิวสีได้ค่าจ้างที่น้อยกว่าและคุณภาพการศึกษาก็ไม่ดีเท่ากับคนขาวที่สำคัญพวกเขาก็ถูกกีดกันไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้งเหตุการณ์การเรียกร้องสิทธิของชาวผิวสีทั่วอเมริกาก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี1955หญิงชาวผิวสีชื่อโรซาพาร์คถูกจับเนื่องจากปฏิเสธที่จะสละที่นั่งบนรถเมล์ให้กับชายผิวขาวในเมืองมอนโกเมอรีเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่กำลังคุกรุ่นอยู่นั้นได้เกิดการร้อนระอุขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ทั่วประเทศนี่นะครับสังเกตดูว่าทั่วเมืองเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับเป็นป้ายบอกตำแหน่งแต่ละที่ทั่วเมืองเลยนะครับมันคือเป็นมาร์ชรูทนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ผู้ที่เรียกร้องสิทธินะครับในสมัยนั้นอ่ะเขาเดินขบวนไปทั่วเมืองนะครับแล้วก็จะมีประวัติต่างๆเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็จะบอกนะครับว่าจะมีเส้นทางไหนบ้างนะครับในเมืองที่ผู้ประท้วงอ่ะเดินขบวนนะครับก็คือเดินขบวนรอบดาวน์ทาวน์เลยนี่แหละครับก็จะมีป้ายบอกตามจุดต่างๆนะครับในอเมริกาช่วง1950ถึง1960นั้นมีหลายเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของชาวผิวสีต่างๆทั่วอเมริกาเช่นเดียวกับเมืองเบอร์มิงแฮมแห่งนี้ที่มีเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์แคมเปญเบอร์มิงแฮมในวันที่3เมษายนถึง10พฤษภาคมในปี1963แคมเปญเบอร์มิงแฮมคือการประท้วงใหญ่ในเมืองโดยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงชาวผิวสีกว่าแสนคนซึ่งมีแกนนำหนึ่งในนั้นก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นำขบวนประท้วงใจกลางเมืองทั้งย่านการค้าร้านอาหารห้องสมุดและโบสถ์ของคนขาวการประท้วงนี้ทางตำรวจได้ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมเช่นการใช้แก๊สน้ำตาการปล่อยสุนัขตำรวจเข้าไปกัดผู้ชุมนุมจนถึงการฉีดน้ำแรงดันสูงจากรถดับเพลิงใส่ผู้ชุมนุม
การประท้วงครั้งนี้ก็จบลงด้วยแกนนำอย่างมาร์ตินลูเธอร์คิงและผู้ประท้วงหลายคนซึ่งอยู่ในวัยเพียงมัธยมปลายถูกจับทั้งที่เป็นการประท้วงแบบสันติในระหว่างที่ถูกคุมขังมาร์ตินลูเธอร์คิงก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงชาวอเมริกันทุกคนโดยใช้ชื่อจดหมายว่า Letter from Birmingham Jail จนจดหมายนี้ส่งไปถึงประธานาธิบดีในสมัยนั้นอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีจนทางประธานาธิบดีต้องใช้อำนาจขอการปล่อยตัวมาร์ตินลูเธอร์คิงและผู้ประท้วงออกมาจากคุกได้สำเร็จตอนนี้5โมงแล้วก็คือเงียบมากใช่นี่แค่5โมงปกติเมืองอื่นเขาจะแบบมีร้านอาหารมีอะไรนะแต่ที่นี่คือแบบเหมือนทุกอย่างปิดหมดเลยเนาะมันแบบว่ามันเงียบแบบคือคนก็แทบจะไม่มีเดินอ่ะมันก็ก็มีคนบ้างนะเห็นบ้างคนที่เขาเลิกงานออฟฟิศอ่ะแต่แบบน้อยมากเพราะว่ามันคงไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเมืองแบบสีสันอ่ะเนาะเมืองเบอร์มิงแฮมในรัฐอลาบามาเนี่ยมันไม่ใช่เมืองหลวงนะถ้าเมืองหลวงของรัฐอลาบามามันคือเมืองมังกามารีแต่ว่ามังกามารีมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่สุดอ่ะก็คือเมืองนี้นี่แหละเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเหยียดผิวแล้วก็การประท้วงสิทธิเสรีภาพของคนผิวดำนะครับคือที่นี่แบบว่าเหยียดผิวรุนแรงมากมากที่สุดเลยใช่มากที่สุดแบบในสมัยนั้นเลยเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีการเหยียดผิวรุนแรงมากที่สุดในอเมริกาในช่วงนั้นเลยนะครับยุคที่คนเขาแบบกีดกันสีผิวอะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำรถเมย์ทุกอย่างอะต้องแยกระหว่างคนขาวคนดำห้ามใช้ร่วมกันเลยถ้าเกิดว่าคนขาวเห็นคนดำมาใช้อะสามารถแจ้งตำรวจจับได้แล้วก็มีโทษแบบรุนแรงมากตอนนั้นคนผิวสีเขาก็เลยต้องมีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขาไงเพราะว่าเขาโดนลิดรอนเสรีภาพแม้กระทั่งการทำงานก็ได้ค่าแรงค่าชั่วโมงน้อยการเข้าเรียนการศึกษานี่ก็แทบแบบจะแทบไม่ได้อะไรเลยอ่ะเธอว่าเมืองนี้เป็นไงบ้างเงียบแล้วก็ดูน่ากลัวแอบน่ากลัวอยู่นะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่เราแบบไม่อยากกับลงไปถ่ายอ่ะในดาวเทามันเงียบเกินไปอ่ะมันเหมือนเมืองร้างอ่ะเดี๋ยวขอนั่งดิ้งก่อนเดินทางต่อนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองอันแรกมานั่งดิ้งคนเดียวเหรอครับเนี่ยใช่เบียร์อะไรเนี่ย Paradise Now ฮะชิมดูรสชาติเป็นยังไงมันเปรี้ยวๆเพราะว่าบอกเขาว่าขอบเป็นแบบผลไม้หมดเลยต่อไปอันนี้ครับ Peach Wing อ่ะมีกลิ่นพีชแต่ว่าก็เหมือนเบียร์เป็นเบียร์ปกติที่มีแบบว่ากลิ่นเหมือนพีชเนี่ยข้างในนู้นเขาปาร์ตี้อะไรเปิดเพลงกันคืออยู่ข้างในนู้นเป็นเหมือนโรงเบียร์หรือเปล่าเป็นโรงเบียร์ใช่เพราะว่าข้างในเหมือนมีอะไรลังเบียร์ทางเบียร์โกดังเป็นโกดังเหมือนที่หมักวายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับต่อไป Fruit of the God นะครับผลไม้ของพระเจ้าแตกเหมือนกันหรอเหมือนกันหรออ่ะต่อไป Aloha Now ซิลองปกติก็ไม่ได้เป็นคนกินเบียร์นะไม่กินเบียร์แต่กินค็อกเทลแล้วก็กินไวน์ปกติไม่ค่อยกินเบียร์ไงแล้วเป็นยังไงไอ้อโลฮานาวเหมือนกันหมดเลยอ่ะเหรอแต่อันนี้เปรี้ยวสุดชอบอันไหนมากสุดอันเปรี้ยวเหรอชอบอันไหนชอบผีเหรอมาชิมที่ร้านเลยปกติผมเป็นคนไม่ดื่มนะไม่ไหวจริงๆผมเป็นคนไม่ดื่มอ่ะเอาหมดไหมเนี่ยเธอหมดสิช็อตเล็กๆเองอ่ะหมดก็จัดไปกินแล้วจะได้นอนหลับกินอะไรอ่ะสรุปตอนนี้ต้องหาอะไรกินง่ายๆก่อนแบบว่ากินแบบไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งก็เดินทางเข้าไปในรัฐมิสซิสซิปปีนะครับโซนิกง่ายๆดีโซนิกแหละพอได้กินครั้งแรกก็ติดใจเลยอร่อยเหรอฉันว่าไม่อร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยมากหรอกแต่แบบมันง่ายโอ้ยอยากกินคอนดอกว่ะเอาไหมล่ะชอบนะแบบง่ายดีเนาะคือก็ชอบความง่ายแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยได้มาแล้วครับเมนูง่ายๆ Double Cheeseburger เนื้อ2ชั้นเดี๋ยวรีบกินรีบเดินทางอีกประมาณ
ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะขับเข้ารัฐมิสซิสซิปปีนะครับคืนนี้ไปนอนที่นู่นเนาะไปนอนที่นั่นกันโอเคครับตอนนี้เราถึงรัฐมิสซิสซิปปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่คืนหนึ่งนะครับใช่ค่ะงั้นเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะโอเคบ๊ายบายครับที่เมืองเมริเดียนตรงนี้นะครับจะเป็นย่านเมืองเก่าย่านหนึ่งนะครับในรัฐมิสซิสซิปปีนี่แมวประจำเมืองหรือเนี่ยสองตัวมันต้องเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าสีเดียวกันเลยที่เมืองเมริเดียนแห่งนี้นะครับยังเป็นเมืองบ้านเกิดของเจ้าพ่อเพลงคันทรีซองนะครับข้างหลังผมเป็นบ้านของจิมมี่โรเจอร์นะครับเจ้าพ่อเพลงคันทรีในอเมริกานะครับบริเวณตรงนี้นะครับมีแต่บ้านร้างไม่มีคนอยู่เลยมาสถานที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ก็ร้อนๆเหมือนกันนะบรรยากาศแบบวังเวงอ่ะนี่เป็นคฤหาสน์ของนายพลโพกนะครับ